ไปตะลุยกินที่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์กันค่ะร้านแรกขอเริ่มกับฟาเบอร์ฟิชร้านมันฝรั่งทอดฮอตฮิตของที่นี่เรามาต่อแถวรอเป็นคนแรกเลยค่ะทางร้านทอดสดใหม่อยู่ตลอดตัวฟรายของเขาจะออกแนวแบบหนาหน่อยเราสั่งมาทานคู่กับทัฟเฟิลมายโยและแคทช็อปจะเป็นร้านฟรายที่อร่อยมากเรารู้สึกว่าแตกต่างจากที่อื่นร้านที่2ลูดิออริจินอลสตูวัฟเฟิลคือวัฟเฟิลประเภทนี้มันเป็นของขึ้นชื่อของเนเธอร์แลนด์ซึ่งร้านนี้เขาจะอยู่ในตลาดอัลเบิร์ตราคาก็จะถูกกว่าในเมืองมีทั้งแบบราดช็อกโกแลตแล้วก็แบบออริจินอลความพิเศษคือเขาทำใหม่ทุกชิ้นตามออเดอร์ข้างในสอดไส้เป็นเหมือนคาราเมลแป้งที่ได้มาแบบร้อนๆนุ่มๆสักพักน้องจะเริ่มแข็งตัวขึ้นค่ะรสชาติมันก็คือหวานแหละแต่ว่าอร่อยให้ดูไส้ชัดๆแบบมาเยิ้มๆย้ายเข้ามาต่อกับร้านในเมืองลันสคูลเขาเป็นร้านเบเกอรี่ที่มีขายอัมสเตอร์ดัมสตูวัฟเฟิลร้านนี้ก็เป็นแบบดั้งเดิมเหมือนกันราคาไม่แรงเหมือนร้านอื่นในเมืองตัวชิ้นให้มาใหญ่มากไส้เยอะแต่ส่วนตัวเราชอบร้านเมื่อกี้มากกว่าค่ะเพราะสดใหม่กว่ามาถึงร้านโปรดค่ะแพนเค้กเบเกอรี่เมนูเขาไม่เยอะมากอันนี้เป็นดัสเบรกฟาสต์ความเด็ดของที่นี่คือให้มาจานใหญ่มากแต่ที่เราชอบมากคือตัวนี้แพนเค้กเบรกฟาสต์แป้งเขาจะต่างจากแพนเค้กที่เรารู้จักทาคู่กับเบคอนและเมเปิ้ลไซรัปส่วนเดอะเบสแอปเปิ้ลพายขอยกมงให้กับวิงโก้43เป็นอีกหนึ่งร้านเบเกอรี่ที่ดังมากทุกคนมาเพื่อสั่งแอปเปิ้ลพายของเขาเลยค่ะตัวแป้งเขากรอบแอปเปิ้ลรสชาติดีมากอันนี้เราสั่งเพิ่มบีบครีมด้วยยิ่งทำให้ได้ความละมุนเนียนนุ่มเข้าไปอีกถือว่าเป็นร้านที่เรียกว่าอมัสต้องมาลองให้ได้ค่ะและนี่ร้านคุกกี้เจ้าดังทางร้านคือมีอยู่แบบเดียวต่อแถวรอนานมากแต่ของเขาเด็ดจริงเป็นคุกกี้ดาร์กช็อกโกแลตข้างในสอดไส้ด้วยไวท์ช็อกโกแลตด้านนอกเขาจะมีความกรอบนิดๆส่วนข้างในนุ่มนิ่มกินตอนยังอุ่นอยู่คือว้าวสุดไปกินของเฮลตี้กันบ้างที่เดอะอะโวคาโดโชว์อย่างแรกเป็นเบอร์เกอร์ไก่ทอดตามมาด้วยโปเก้แซลมอนอะโวคาโดปิดท้ายที่ลาเลนโชว์ลิปส์ที่นี่คือที่สุดของความอร่อยชอบมากแนะนำค่ะ